เปียกสุรศักดิ์เขาก็เหมือนอาจารย์นะโหนี่ครับ 1,200 เมื่อก่อนเป็นก็เว็บบอร์ดมากกว่าเอาเว็บบอร์ดไม่จำเป็นนะครับหม้อข้าวหม้อแกงไม่ต้องมีโรงเรียนก็เรียนได้ครับเสียบยอดเสียบข้อเสียบ2ต่อแล้วก็เสียบลวดหนังหม้อมันเลี้ยงคู่กับไม้ใบพวกปลาชั้นได้มาทำเป็นทอดคือเป็นทอดแล้วก็มาทำเป็นตั้มแนะนำเอาพันง่ายๆก่อนเลยของไทยๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากพันที่เป็นพื้นบ้านเราก่อนเพื่อจับแข็งมันไม่ใช่ไม้ที่ยอดเวลาโตขึ้นแล้วยอดจะมุดลงความชื้นสำคัญที่สุดในการเลี้ยงมะข้าวมะแกงลิงครับเพราะมะข้าวเป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบน้ำครับก็ศึกษาข้อมูลลองจัดหาสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะสมกับมันถ้าเราทำเริ่มจากสิ่งที่ชอบมันก็จะสำเร็จได้ง่ายบางคนมันตายเยอะแล้วเราก็ท้อจริงๆอย่าท้อยาปุ๋ยมะข้าวมะแกงลิงไม่ได้เลยปุ๋ยที่ดีสุดที่เราต้องดูแลที่เติบโตอย่างมีความต้องการเหมือนเจนเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่ได้รางวัลหม้อยอดเยี่ยมงานใหญ่เดอะมอลล์สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปนอเลจครับผมวันนี้เรามาบุกบ้านเขาอีกแล้วบ้านเป็นบ้านของคอลเลกเตอร์ท่านหนึ่งที่สะสมไม้กินแมลงต้องบอกว่าไฮแลนด์เยอะพอสมควรเลยซึ่งเขาปลูกในตู้อีเว็บด้วยนี่สำหรับในตู้ในอีเว็บนี่ผมยังไม่ได้รีวิวอะไรเลยต้องมาขอความรู้จากน้องคนนี้เขาหน่อยครับผมซึ่งเราเข้ามาบ้านและจริงๆตอนแรกก็กว่าจะเข้ามาได้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่าหมาดุ น้องคนนี้ก็คือน้องเต้นั่นเองนี่นะครับคือขอความรู้หน่อยนะเรื่องตู้อีแว็บนะอ๋อครับก็ได้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้มากขนาดนั้นนะครับเออเพราะว่าเลี้ยงไม้ได้งามมากเลยครับนี่กว่าจะเข้ามาได้นี่หมาเกือบกัดหมามาดูครับบ้านนี้หมาดูครับเออแต่คือน้องเต้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นสวนอะไรใช่ครับไม่ใช่สวนครับผมเราก็เลี้ยงแบบคอลเลกเตอร์นะใช่ครับก็เก็บแต่ส่วนใหญ่อะมันจะอยู่ในตู้ตู้ใช่ครับใช่เอางั้นเดี๋ยวเรามานั่งคุยน้องเต้กันก่อนดีกว่าครับผมครับผมเราก็มานั่งด้านนอกดีกว่าเนี่ยเพราะด้านในกลัวเกรงใจด้วยเพราะว่าตู้อยู่ในห้องนอนใช่ครับอยู่บนห้องทำไมถึงเอาไปไว้ในห้องนอนคือตอนแรกเลยคือผมอ่ะยังไม่ได้ทำตู้ก็เลี้ยงไม้เอาดอปกติก็เลี้ยงอย่างนี้เลยเลี้ยงอย่างนี้เลยแล้วเป็นไงแต่เป็นโรงไม่ใช่โรงอย่างนี้อันนี้คือทำไว้ให้แบบที่กว้างเฉยเป็นเล็กๆแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยใช่แล้วก็เลยทำตู้คิดไงก่อนตู้เนี่ยคิดไงมันมีไอมันทำไมถึงไปเลี้ยงตู้ส่วนตัวชอบไม้ไฮแลนด์ครับพวกอินเตอร์กับไฮแลนด์ตัวตู้นี่ประสบความสำเร็จไหมเราเลี้ยงดูแล้วเวิร์กเลยครับเหมือนจับทางได้ปุ๊บปล่อยได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ตู้เนี่ยมันจะมีปัญหาอีกอันหนึ่งว่าคือคนเลี้ยงตู้บางคนไม่รู้บอกของผมเนี่ยอุณหภูมิ30 25 30ความชื้น70 80 60อย่างเงี้ยแต่ของเต้มันไม่ใช่นั่นเองอ๋อใช่มีเทคนิคไหมพอแชร์เทคนิคได้ไหมพอได้ครับได้ก็แบ่งกันเผื่อใครอยากเลี้ยงก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้เทคนิคมันคือยังไงคือผมอ่ะเปิดห้องผมเลยในห้องนอนเนี่ยอ๋อห้องนอนเลยห้องนอนอ่ะปลายเตียงผมเลยเปิดแอร์ใช่เวิร์กสุดแล้วครับเปิดแอร์อ่าเพราะว่าตู้โฟมมันติดคอมเพรสเซอร์ยากอยู่แล้วสำหรับคนที่อยากทำตู้โฟมอ่ะแต่เสียงน้ำมันก็ดังเสียงน้ำดังผมใช้วิธีในการลดเสียงคือผมจะเอาพวกเขาเรียกนะฟิวเจอร์บอร์ดกับพลาสติกอ่ะมาปิดรอบๆท่อมันก็มีนะแต่ว่าก็ปิดม่านในห้องส่วนนึงก็ลดได้นึงมันก็คิดซะว่าเป็นเสียงน้ำตกมันก็เลี้ยงปลาในห้องใช่เออก็ดูเป็นธรรมชาติใช่ดูธรรมชาติผมเป็นคนไม่วอรี่ห้องนี้อยู่แล้วไม่ซีเรียสไม่อะไรเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะจริงๆก็เลี้ยงไว้ห้องรับแขกหรืออะไรที่เขาถ้าเปิดแอร์บ่อยอย่างเงี้ยก็ได้ครับแต่อันนี้คือได้เหมือนกันแล้วผมจะพูดไงดีมันได้แต่ว่าส่วนใหญ่ไฮแลนด์มันต้องกลางคืนไงพี่ใช่ๆถูกมั้ยเพราะกลางคืนมันหนาวกลางคืนมันเย็นเย็นตอนเช้าอ่ะพอเปิดแอร์ตู้มันก็จะเย็นด้วยใช่ตู้ก็เย็นตอนเช้ามันยังไงก็ได้อยู่แล้วแต่แค่อย่าร้อนเกินแค่ไม่เกิน30ใช่ครับแต่ตอนนี้เริ่มร้อนตัวผมเองอ๋อไฟลุกแล้วก็เคยเหยียบมาหน่อยไหมไม่เป็นไรพูดอย่างนั้นแหละเดือดเลยอ๋อมันก็แต่ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยไม่ให้กลางคืนถ้าเป็นตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันจะถือที่อะไรผมไม่ให้เกิน26โอ้ร้อนสุดนะเอาจริงร้อนสุดคือผมลืมลืมตัวปิดห้องนอนแล้วมันอบไงแล้วเราไม่เปิดหน้าต่าง27ไม่เปิดแต่ถ้าเปิดอ่ะเปิดก็โฟลว์ได้เยอะกว่านี้แต่อุณหภูมิจะขึ้นใช่ครับเพราะว่าห้องผมมันอยู่นี่นะนี่ห้องผมอยู่ตรงนี้ใช่เนี่ยแล้วข้างหน้าบ้านเลยไงแดดมันเต็มๆใช่มันเลยเวลาปิดประตูห้องกับปิดม่านปิดอะไรมันจะอบเขาว่าไฮแลนด์เนี่ย
มันจะมีอีกอันอีกอย่างนึงคือว่าร้อนมากคือนึ่งเย็นมากคือนึ่งเหมือนกันเย็นเกินเคยได้ยินอยู่ครับอันนี้เย็นมากก็แกลนเย็นมากก็แกลนร้อนมากก็เหมือนไหม้ใช่ครับอันนี้ผมพูดตามที่รู้นะเฉลี่ยเฉลี่ยจริงๆแล้วอ่ะจากที่เราประสบการณ์ที่เราลองมา2ปีเนี้ยมันต้องอยู่ประมาณอุณหภูมิเท่าไหร่อันนี้ผมเลี้ยงไงนะไฮแลนด์อ่ะจับทางถูกเลยคือเลี้ยงตอนเช้าไฮแลนด์มันได้ไม่ถึง30ก็จริงแต่ว่าควรไม่สูงกว่า25 26อันนี้สำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวผมส่วนกลางคืนอ่ะผมกดตอนแรกกดถึง12 13ได้ไหมมันช้าเลยมันช้าเกินเลยมันเหมือนมันเย็นเกินช้าเย็นเกินมันเย็นเจี๊ยบเลยเพราะว่าในภูเขาตอนคืนมันจะมีช่วงกลางคืนใช่ครับมันก็ได้อุณหภูมิประมาณไม่เกินไม่ต่ำกว่า12ใช่ผมก็เลยปรับจนเหลือประมาณ15-16กำลังดีกำลังดีเลยก็จะอยู่ระดับความสูงถ้าเป็นภูเขาก็จะประมาณ800ไปถึง1,000กว่าใช่ใช่ครับใช่เพราะว่านี้แสดงว่าจริงๆก็ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะว่าถ้าขึ้นไป 2,000 กว่ามันอาจจะต่ำได้กว่านี้นิดนึงใช่ครับใช่ๆๆๆแต่เฉลี่ยแล้วไม้ไฮแลนด์ที่เลี้ยงได้กันเนี่ยมันอยู่ประมาณ 1,000 กว่าใช่ครับอันนี้ผมก็เดาๆเอานะเรื่องความสูงอ่ะแต่ว่าอุณหภูมิคือผมทำที่ผมตามที่ผมบอกคือมันโอเคเวิร์คเวิร์คแต่เห็นบอกมีเดียตัดด้วยใช่ๆๆไดตัดนี่ผมพูดตรงว่าซื้อมาคืออยากลองเพราะว่ามันเห็นเขาบอกยากไงแต่ซื้อมาลองเงียบๆก่อนตอนแรกอ่ะมันช้าใช่มันเป็นไม้เล็กมันช้าจริงนะตอนแรกเอามาคือมันตัดสภาพมันก็ใบเล็กพอไปมาอยู่ดีใบเริ่มผมเฮ้ยมันดีดนี่คือไม่น่าเชื่อว่ามันเนี่ยคุณชมดูในทีเซอร์มันดีดนะใบมันดีดขึ้นมาใช่ดีดมันไม่น่ายืดมันไม่น่ายืดใช่มันไม่น่ายืดให้ขนาดนี้ก็เลยตกใจเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าส่วนหนึ่งอาจจะไฟด้วยผมว่าพี่ว่านะพี่ว่าอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะไฟเพราะว่าไฟมันก็ตัวช่วยหนึ่งใช่ๆครับมันก็คือปัจจัยหลักอีกส่วนหนึ่งคือผมเลือกอย่างตัดมาเรื่องไฟก่อนนะเรื่องไฟผมก็ไม่ชัวร์ว่าตัวไหนชอบแรงไม่แรงแต่ว่าตัวไหนที่ผมคิดว่าเลี้ยงตรงไฟตรงๆเลยอ่ะแล้วใบมีปัญหาผมย้ายมุมเลยอ๋อมุมเลี้ยงย้ายเลยเอาเป็นมุมที่อับแสงนิดหน่อยก็เกี่ยวด้วยมันก็ส่วนตัวคิดว่ามีส่วนนะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ว่าผมเจอไงโดนเองเลยรู้ว่าแบบเออลองเปลี่ยนดูพอเปลี่ยนก็โตเลยแต่ทีนี้มีนี่หยิบไม้มาอ๋อหยิบมาครับหยิบมาบางส่วนนะเพราะว่าบางไฮแลนด์ไม่กล้าเอามาครับกลัวเป็นปุ๋ยอันนี้มีไม้เอาออกมาวางเอาออกมาจากตู้ใช่ครับใช่นี่เดี๋ยวให้พอดีให้น้องเต้เขาเอาไม้ออกมาจากตู้รบกวนนิดนึงฮะแต่นี่ออกมาเนี่ยอุณหภูมิมันไม่มีปัญหาเลยนะอ๋อผมเอาพวกที่มันแบบอยู่ได้มาพออยู่ได้มาดีกว่าไอ้นี่ไอ้นั่นนะไอ้ฮามาล็อบคาริไอเข้ากับฮามาต้าอ๋อล็อบฮามาต้าตัวนี้มันคัตติ้งครับเป็นคัตติ้งด้วยใช่ครับดูดิสีคือสีจากไฟน่าจะอากาศด้วยอากาศด้วยไฟด้วยมันเลยออกมาเป็นอย่างนี้นี่ดูหลายปัจจัยนะใช่ๆครับแล้วดำเมี่ยมเลยอ่ะใช่อันนี้หม้อใหม่นะมันเลยยังไม่ดำอันนี้หม้อใหม่อันนี้ใบบนเนี่ยหม้อใหม่ใช่แต่เครื่องปลูกนี่แห้งเลยนะผมปลูกแห้งครับเพราะว่าข้างในมันชื้นเท่าไหร่80 90อัพหมดเลยครับกลางวันเท่าไหร่กลางวันก็ประมาณ90โอ้กลางวันก็90ใช่ใช่ครับใช่คือมันไม่ต้องรดน้ำมันไม่ต้องรดน้ำเลยนะใช่ครับแทบไม่รดเลยแทบไม่รดเลยก็อาจจะมีหล่อบ้างเพราะขี้เกียจรดเดือนละครั้งไหมอู้นับได้เลยครับเดือนละครั้ง2ครั้งถ้าลดนะแต่ปกติคือถ้าขี้เกียจก็คือรอน้ำเลยตู้นี่ตอบโจทย์มากเอาน้ำไปเทๆตู้คือตอบโจทย์มากต้องสอบถามที่ JP Pen นะของโจ้ JP Pen เดี๋ยวไว้ผมพาไปดำเมี่ยมเลยอ่ะตอบโจทย์จริงแล้วไอ้นี่อันนี้ไม้จากอันนี้ไม้คนอาจจะรู้น้อยนะอันนี้เดซิโฟล่าใช่ครับเดซิโฟล่าลาฟใช่ครับนะสีแป๊ดเลยอ่ะสีนี่คือแบบไม่ได้เอาอะไรมาทานะคือนี่คือจากในตู้เลยในตู้แล้วจับดูยังรู้สึกเย็นเย็นอยู่นะครับตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่26 24ครับ24 ประมาณ24ครับโอ้โหนี่เลี้ยงจากไซส์ไหนจาก2 3ใบ2ใบครับ2ใบล่างครับจากหม้อเนี่ยอันนี้คือหม้อปรับสภาพตอนผมเอามาพอขยายก็นี่แล้วมันอยู่นานเลยนะเนี่ยใช่ครับใช่เอามาจะ5เดือนแล้วครับอุ๊ยเร็วอ่ะเร็วมากคือมันปัจจัยมันอยู่ที่อะไร
น่าจะเป็นเพราะว่าเอาจริงๆสภาพแบบสภาพแวดล้อมที่เลี้ยงก็เหมือนกับอย่างในตู้ก็นี่เป็นสภาพแวดล้อมแล้วกันสภาพแวดล้อมในตู้อากาศความชื้นพอมันชอบมันก็น่าจะโตไวแหละครับผมว่านะเดี๋ยวขอต้องโชว์ให้กล้องมาดูใกล้ๆมาโชว์หน่อยอันนี้นะไปเทียบกับของน้องฟองได้ไหมวะเฮ้ยโอยอันนั้นเขาเหนือกว่าผมเขาเหนือกว่าผมไม่แต่ดูดิกล้องมาดูใกล้ๆดิกล้องให้กล้องเดินมาดูใกล้ๆดิดูดิดูใต้ฝาเนอะเห็นไหมอ่ะเขาเรียกอะไรนะน้ำหวานฟองขาวๆอะไรนะน้ำหวานเนอะครับเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเกล็ดอันนี้ผมบอกผมชิมแล้วนะเกล็ดน้ำหวานใช่ชิมได้ผมชิมแล้วด้วยนะเป็นไงเหมือนน้ำข้นเลยลองไหมเนี่ยนะไหนๆก็ถ่ายแล้วลองไหมไม่ต้องห่วงผมไม่หยอดปุ๋ยดูนี่นะเฮ้ยอร่อยเห็นไหมเฮ้ยอร่อยผมไม่ใส่ปุ๋ยนะไม่ได้หยอดปุ๋ยเม็ดนะไม่ต้องกลัวเฮ้ยอร่อยอะอร่อยใช่อ่าเลยหมดป่าแล้วเฮ้ยอร่อยจริงยี่สองรอบอุ้ยอร่อยหวานคืออร่อยอร่อยกว่าตรงน้ำหวานของมิราบิลิสอีกนะมันหวานนี่มันเหมือนเกล็ดเลยคือของมิราบิไม่ของมิราบิลิสเนี่ยมันจะหวานแบบเหมือนน้ำหวานเกสรใช่มันน้ำใสแต่อันเนี้ยเนี้ยมันขุ่นเลยมันเหมือนมีแป้งใช่แต่มันเป็นแป้งมันอารมณ์ไอซิ่งเออไอซิ่งใช่อารมณ์ไอซิ่งเนี่ยถ้ากินได้ทั้งหม้อก็กินแล้วนะโอ้ยหยิบดูดิมีหม้อไหนอีกไหมเนี่ยอันนี้ก็มีเป็นก้อนเลยเนี่ยโอ้นี่เป็นก้อนเลยเดี๋ยวโอ้โหมันติดใจแล้วว่ะติดใจครับดูดิเฮ้ยอย่าคิดลึกนะมันน้ำขาวๆนี่ไม่ใช่นั้นนะใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คนละอย่างเฮ้ยอร่อยครับเดี๋ยวไว้มีครูไปฝากอีกครับได้แล้วอันนี้ฮีเลียมฮีเลียมฟอร่าครับอืมตอนแรกนี่ไม่ดูเหมือนพูเชล่าเลยนะแต่ตัวนี้เป็นฮีเตอร์โพโลโดซ่าไมเนอร์ใช่ครับใช่ตัวนี้จริงๆอ่ะเลี้ยงเอาท์ดอร์ได้ใช่ครับใช่ครับผมเคยเลี้ยงประมาณ3ปีอืมแต่ว่าโดนเชื้อราใช่ฮีเลียมมันชอบเชื้อรามาเอี่ยวตลอดเออฮีเลียมมันชอบเชื้อราต้องฉีดตลอดใช่ครับอืมถึงออกดอกมั้ยเนี่ยไม่รู้ผมเพราะว่าอันเนี้ยผมเพิ่งย้ายกระถางมาตัวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเลี้ยงฮีเลียมนะตัวนี้ง่ายสุดใช่ง่ายมากง่ายที่สุดแล้วลองมาเป็นนิวตันใช่ครับใช่แต่ตัวอื่นยากตัวอื่นยังไม่ชัวร์เพราะว่าผมมีนะตัวอื่นมีเหมือนกันแต่ยังไม่งามขนาดนี้แบล็คเบอร์กันดี้มีไหมมีแล้วก็มีพาว่าเอาพาว่าแล้วก็มีเนบิเน่ก็ต้องคงให้คุณผู้ชมดูในทีเซอร์นะแต่ว่ายังไอ้พวกชื่อแปลกๆมันยังไม่ค่อยสวยเพราะเพิ่งปรับสภาพเราเพิ่งเอามาแต่อันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนี่ที่น้องเต้หยิบมาให้ชมนะครับหยิบยากมากเลยตอนนี้มันสีเนี่ยกล้องเนี่ยสีแบบสีมันจัดจ้านมากเลยอ่ะของจริงดำในกล้องไม่รู้ของจริงดำเมี่ยมเลยดำเมี่ยมเลยอ่ะตอนนี้ก็เป็นฟอลิคูลาริสธรรมดาใช่ครับไม่ได้ว่าไม่ได้ฟอร์มอื่นของคนฮอลแลนด์ปกตินะครับเลี้ยงมาจากไซส์ไหนก็ถังไซส์เนี่ยโอ้สองนิ้วก็เล็กๆแบบนี้เนี่ยใช่ครับจิ๋วๆเลยครับเนี่ยประมาณนี้ไหมไม่โทษนะเล็กๆนี่นะใช่ครับจิ๋วๆเลยกี่เดือนเนี่ยกี่เดือนหรอผมเพิ่งเอามาเกือบปีมั้งโอ้เนี่ยแล้วดูเท่านิ้วโป้งอันนี้เกือบปีนี่เท่านิ้วโป้งเลยนะเกือบปีครับเท่าหม้อเท่านิ้วโป้งแล้วนะใช่เรียกว่าจะใหญ่สุดไหมไงน่าจะใหญ่ได้กว่านี้เพราะว่าหน่อมันเยอะน่าจะใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนะมันเลยยังไม่ใหญ่มากจริงๆจิโจ้น่าจะประมาณนี้ขึ้นมาได้ตอนนี้ขึ้นมาอีกใช่ใช่ครับใหญ่กว่าเหรียญสิบนิดแต่ยังไม่เคยเห็นใครใหญ่เท่านั้นนะใช่คือมันชอบแสงไงจิงโจ้อ่ะใช่แสงเยอะด้วยนะใช่ชอบแสงเข้ม9ชั่วโมงเข้มโหผมเปิดเป็น10เลยทั้งวันอ่ะใช่ใช่ต้องโดนแบบทั้งวันใช่ครับโอ้อันนี้แดดเริ่มเดี๋ยวสีก็สดแล้วสดจนดำเลยครับมันจะไหม้อ่ะสิเดี๋ยวก็สดจนดำแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นบอกว่าทำมีรู้สึกเต้ทำช่องอยู่ด้วยอ๋อทำหนุกหนุกครับขำนี่ไปติดตามได้นะอันนี้ช่องอะไรเต้ลุยสวนไอ้อะไรวะถ้าชื่อช่องตอนนี้เป็น PT Nepenthes อยู่ PT Nepenthes อ่ะมีเพจด้วยมั้ยเพจก็ PT Nepenthes ครับแต่ว่าช่องตอนเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเป็นชื่อบาหม้ออ๋อเดี๋ยวผมขึ้นให้ติดไปติดตามกันได้ครับของน้องเต้ก็คือโพสต์ไม่ได้โพสต์บ่อยหรือว่าโพสต์บ่อยโพสต์แค่นานๆทีครับนานๆทีช่องก็ว่างๆก็ถ่ายก็โพสต์ครับเพราะว่าผมยังเรียนอยู่ไงช่องนี้คือแล้วแต่เราแล้วแต่เราเพราะว่าเรียนอยู่แต่เพจนี่คือถ้าว่างก็โพสอะไรอย่างงี้ใช่ครับว่างก็โพสคือยังไม่ได้เน้นขายอะไรเท่าไหร่ไม่ครับเอาตรงๆก็ขายเฉพาะว่าต้นที่มันมีเยอะกับเบื่อเพิ่งเห็นล่าสุดเอ็ดวาร์ดอ๋อนะลงก็
ถ้าได้ราคาก็ปล่อยไม่ได้ก็ไม่ปล่อยลงเสนอราคาใช่ครับใช่ครับเอ็ดวาร์ดซีน่าได้ไหมในโต้ได้ได้ครับเอาเรื่องเอาเรื่องไหมเดี๋ยวไว้ให้ดูในทีเซอร์เฮ้ยดูในทีเซอร์เนี่ยขึ้นทีเซอร์ให้ดูตลอดใช่ใช่เพราะว่าได้ดูทุกต้นเลยเออเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกแบบว่าเราขึ้นไปในห้องเขาอะใช่ครับใช่มันอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องนอนด้วยใช่ครับลกด้วยครับกีตาร์เยอะเราเลยสโคปทีเซอร์แค่ในกล่องเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับผมอาจจะถือให้ก็ได้เออที่มาแล้วก็อีกนิดนึงว่าคือน้องเขาไม่ได้ยังไม่ได้ขายคือยังไม่ได้พร้อมขายคือเป็นคอลเลกเตอร์90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับครับคุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจกับเรื่องคอลเลกเตอร์หรือว่าเขาจะสะสมไม่ได้เน้นขายแต่ถามว่าถ้าถามความรู้อะไรของน้องรับกับน้องเต้เนี่ยถามได้ถามได้ครับถามได้แต่ในเพจอีกหน่อยได้ครับอนาคตก็อาจจะมีมาขายมาอาจจะมีแหละครับเพราะว่าบางต้นผมอย่างพวกข้างหลังเนี้ยก็มีทำจำนวนไหมเสพยอดช้ำมั่งเสพยอดมั่งแต่ข้างหลังเราก็เลี้ยงเล่นๆตรงนี้ใช่เก็บไว้ชอบเก็บเดี๋ยวไงหยิบมาดูก่อนสักต้นได้ไหมได้ต้นไหนหยิบเลยครับเอาหยิบง่ายๆก็เอามาก็ได้ครับนี่อันนี้ก็ดีอันนี้ตัวนี้ดีกว่าหยิบง่ายๆเพราะจริงๆเนี่ยผมเข้ามานะคุณผู้ชมลาบเยอะเลยอันนี้เริ่มเหี่ยวนะแต่ว่ายังสีดีอยู่เนี่ยสีดีเลยนะลาบใต้ใบด้วยแล้วใบแดงด้วยลำต้นกับใบแดงแดงไม่ได้โดนไล่ออกใบแดงยืนนะฮะนี่เนี่ยเห็นนะตัวนี้จริงๆแดดจ๋าไม่ได้เนี่ยใช่ครับผมเลี้ยงอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตรงนี้แดดมันมาไม่ได้เยอะอยู่แล้วนี่พรุ่งนี้รับอินโดครับโอ้ตัวนี้ฟื้นนานมากนะตากล้องอาจจะเข้ามาไม่ค่อยได้นะผมมาไม่ได้ใหญ่ไม่ได้กว้างมากนะครับมันเล็กๆใช่ครับเพราะว่าก็ตามสไตล์คอลเลกเตอร์เราก็จะอู้อันนี้เป็นไตอินโดไตแดงไตเล็กอินโดเสียดายนะถ้าใบแดงนี่เจ๋งเลยตอนแรกแดงครับอ๋อเหรอแต่ว่าต้นเนี้ยตอนที่ผมบอกเอ็กซิเดนที่เลี้ยงเก่าอ่ะมันร่วงหลุดทั้งกระถางเลยลากเละเลยผมทำให้มันฟื้นได้ก็โอเคแล้วใช่ครับใช่ครับตัวนี้คนนี้พี่ได้แต่ไม่ได้ไตเคยมีได้แต่ว่าเป็นพื้นขาวอ๋อพื้นขาวแต่เป็นแดงเหมือนกันใช่ครับตัวนี้ไตโดนหนอนเล่นงานครับเอาเรื่องอยู่นะโอ้ยไอ้ลาแปรนี่ได้ครับรับแต่ป่ะอ๋อใช่ครับไดนาไมท์ครับนี่รับแต่หยิบมาได้อยู่นะรุ่นนี้รุ่นเก่านะระวังนิดหน่อยเป็นไม้รุ่นเก่าแบบรับแต่ทำไมเพิ่งเปิดเลยมอทำไมถึงเรียกว่ารับแต่เพราะว่าเวลาอัพมันก็จะหันหน้าออกทรงลักษณะมันจะเหมือนแตรต้องให้ดูรูปเก่าผมดีกว่าตัวนี้นะต้องบอกก่อนนะเป็นรับต้นแรกที่ผมเลี้ยงนะได้มาคือไปเจอหม้อสมัย14-15ปีที่แล้วที่ไปอ่ะซื้อมาก็ทรงเงี้ยเนี่ยครับได้มาต้นแรกเลยเป็นไงผมไม่ใช่มิราบิลิสนะบอกก่อนนะเพราะส่วนใหญ่ทุกคนมิราบิลิสแต่ผมลาบใช่ส่วนใหญ่มิราหมดส่วนใหญ่มิราหมดใช่อันนี้เสียบเหรอเสียบครับเสียบอันนี้เพิ่งเปิดเมื่อเช้าเลยครับหม้อยังปิดเมื่อคืนอันนี้เพิ่งฟื้นครับดีดไว้ดีดแล้ววันนี้เราต้องแอบมาตอดของน้องเต้ตัวนี้มันเป็นไม้ที่แบบว่าโอ้มันเป็นไม้เก่าเอ้ยนี่มันฮุก MT ป่ะใช่ครับ MT ครับต้นนี้ MT เริ่มบึ้มแล้วฮุก MT ทำไมถึงเรียก MT จริงๆมันก็คือ Nursery MT แต่ว่าฮุกเนี้ยมันเท่านี้นะมันได้ใหญ่เท่านี้เลยนะมันใหญ่มากซึ่งเป็นไม้เก่าซึ่งคุณผู้ชมถ้าเกิดเพิ่งมาเล่นเนี่ยต้องเสาะหามานะนี่จะหาว่าป้ายยาเลยนะครับลองเทียบกับมือลองจับกับมือหยดก็เริ่มเลยนะแต่อันนี้ยังไม่ใหญ่นะอันนี้ไม่ใหญ่เริ่มอันนี้แค่เริ่มจริงๆมันใหญ่เท่า2ฝ่ามือโอบนะใช่ครับใช่เนี่ยมันมีอันนึงที่น้องเต้เค้าภูมิใจเสนอผมด้วยนะพอดีผมไม่เห็นนี่ตัวนี้นี่ก็ลาบไตใช่ครับลาบไตอันนี้ลาบไตอินโดครับนี่ลาบไตมีต้อง 2-3 คนเนี่ยของน้องเต้ใช่ครับนี่ชอบลาบมากชอบเก็บพวกอินโดสีมันปี๊ดดีครับพวกไม้อินโดมันมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วก็เป็นต้นตำรับใช่ครับหม้อนี่เยอะที่สุดนะในบรรดาอาเซียนเนี่ยนี่อันนี้วาอาราต้าอันนี้ต้องบอกว่าเลียวอาราต้าเลยมันเนี่ยน่าจะเลียวอาราต้าเลียวครับเลียวนี่เลียวอาราต้าเลยใช่ครับใช่เป็นแบบต้นไม้เก่าที่แบบคือคนดั้งเดิมใช่ครับใช่คนดั้งเดิมแต่ว่าติดนิดหน่อยอันนี้หนอนโดนหนอนเล่นงานฮะเอ้ยโอ้โหเนี่ยมันชอบมากินใช่ครับโชคดีตอนนี้ไม่โดนนี่ก็ยังนี่ขึ้นมานิดนึงนะใช่เอาขึ้นมาลิ้วๆเป็นแบนลาบดิ่งแบนใช่ครับคือคนเล่นลาบก็ต้องมีไว้ก็สักต้นสองต้นก็ยังดีครับเนี่ยต้นสองต้นก็ต้นใหญ่เลี้ยงมันวิ่งชอบหายไงใช่ใช่มันชอบชื้นวิ่งอ่ะวิ่งใช่วิ่งชอบชื้นสูงใ
สูงเลยนะแล้วก็แสงแดดอะไรนี่แต่เรื่องร้อนมีปัญหาไหมอันนี้ไม่ค่อยมีครับร้อนแต่ถ้าอยู่เย็นไม่ได้เย็นเจี๊ยบนะครับเย็นคือแบบไม่ใช่ร้อนแบบโอ้แบบจะละลายสามสิบใช่มันชอบแบบไม่ได้ร้อนจี๋หยิบมาก็มีแต่ลาบจริงๆด้วย หยิบมามีแต่ลาบลาบลาบนี่ในต้นนู้นอันนั้นอาราต้านิเวียไหนนี่อ่ะน่าใช่ใช่นี่อาราต้านิเวียลาบอาราต้านิเวียอุ้ยขาวอุ้ยโอ้โหตอนนี้นี่อุ้ยหนอนกินด้วยโอ้โหเฮ้ยโดนหอยท่ากินไอ้นี่ดูสิแบนต้องดูดิ่งนี้ดิ่งนี้แบนใช่ครับอุ้ยตอนแรกได้มาคือวิงแบบร้อนเลยนะตอนมาออกหม้ออันนี้หายากใช่ใช่ยากครับยากหายากผมได้มาฟุกฟุกใครอย่าไปตอแยน้องเขานะมีต้นเดียวต้นเดียวมีต้นเดียวต้นเดียวเป็นคอลเลกเตอร์เนี่ยเอ้ยหาได้แค่ต้นเดียวครับแต่หลังไมค์ก็อีกเรื่องนะผมไม่รู้นะเฮ้ยไม่ได้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 เออแบ่งต้นเท่าที่แบ่งได้แต่กว่าจะโตใช่ครับอันนี้ถือว่าเริ่มไวแล้วนะเพราะว่าใบดีแล้วเฮ้ยไอ้นี่ก็ยังเลี้ยงโปรติก้าป่ะไม่ใช่ครับอันนี้แหละยกกระถางออกมาเลยก็ได้พี่มอมีแอบมอแอบอยู่นะอันนี้ยกมาเลยก็ได้เวลาหยิบหม้อนะทุกคนต้องค่อยๆใช่ค่อยๆใช่อันนี้ซิบูยานทีวีอ๋อเหรอทีวีเหรอใช่ครับทีวีก็ไม้เก่านะไม่เห็นอันนี้ได้จากพี่ปาร์คมันคล้ายๆซิบูแม็กแม็กซิบูแต่อันนี้ใหญ่กว่าคล้ายๆโกติก้าแต่ไม่ใช่ก็บึ้มๆอยู่นะครับไม้จากโปปักอะเทพทุกต้นสวยดีครับสวยดีไม้จากโปปักอะนะครับส่วนพวกนี้เราก็จริงๆเนี่ยถ้าให้ผมหยิบขึ้นมาก็มีหลักๆอ่ะ 80% เลยมั้งเนี่ยลับใช่ครับก็มีบางนี่อันนี้ก็เป็นอโวเขียวนี่ไปเสียบยอดแล้วสิใช่อันนี้เสียบไปแล้วครับพี่ปั๊กซื้อจากพี่ปั๊กมาอันนี้ตัดยอดหายดูยอดหน่อยตัดยอดขายไหมอ๋อตัดยอดขายไหมใช่ครับสวยดีก็จะมีแอมอีเลียนจาย่าอ๋ออีเลียนริมนู้นเลยครับข้างในเลยนี่ป่ะใช่ครับอีเลียนจาย่าอ๋ออยู่นี่ใช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 ่อีเลียนนี่เพิ่งมาคิดจริงๆแต่ก่อนมันมาพี่ก็ขายอยู่อันนี้สีเนี่ยแหละสีอีเลียนอันนี้ผมตัดยอดแบ่งเข้าไปแต่ว่าแตกต่างไปแล้วแต่บ้านเรายังเลี้ยงไม่ได้อีเลียนใช่ใช่ใช่คือเขาบอกก่อนว่าอีเลียนใจย่านี่มันจะใหญ่ประมาณลูกมะพร้าวน้ำหอมใช่ครับใช่แต่เรายังไม่เคยเห็นใครเลี้ยงได้เท่ามะพร้าวน้ำหอมแต่รู้สึกอันนี้เสียบยอดด้วยเสียบครับตอนอันนี้หน่อยอดครับหน่อยอดตอนแรกตอนที่ตัดไปอ่ะคือมันใหญ่แล้วนะหม้อได้ประมาณนี้ครับแต่ว่าตัดแบ่งเข้าไปกันเองแต่ว่าก็กะให้แตกตายอยู่แล้วมันก็แตกได้สองครับแต่ก่อนมีหลายโคนด้วยอีเลียนจะยากใช่สีเขียวก็มีเนี่ยแต่ส่วนตรงนี้คือพวกที่เราเพาะเมล็ดด้วยที่เรานี่อันนี้เพาะเมล็ดครับอันนี้เพาะเมล็ดกับชำเสียบแล้วก็อบต่อสภาพใช่ครับเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมนะเสียบยอดเนี่ยเสียบกันเยอะเลยนะเยอะครับเยอะเสียบกันเยอะของป่าวินมาโพธนาจนโอ้นี่ติดไอ้นี่อ๋อติดพ่นน้ำครับพ่นไว้เป็นละอองเหรอละอองครับใช่ครับเห็นไหมคุณผู้ชมขี้เกียจลดครับการจะเลี้ยงหม้อเนี่ยก็ต้องพร้อมเรื่องที่เรื่องอุปกรณ์ด้วยใช่ครับแต่ผมแบบเป็นบ้านเดี่ยวไงมันก็เลยแบบทำอย่างนี้ไปก่อนแต่ก็มีวางแผนไว้จะทำโรงเรือนใหม่อยู่ดีมากทำโรงเรือนนี้ไม่เท่านี้นะท่านเดี๋ยวไว้น้องเต้ทำโรงเรือนใหม่เดี๋ยวผมพามาดูใหม่ มันต้องใหญ่แน่ๆเพราะมันถึงนู่นเลยครับเออผมมีอีกต้นนึงอยากให้ดูต้นไหนอันนี้น่าจะเคยออกในของพี่ปาร์คแล้วขออนุญาตควักมานะครับนี่ว้าวเมื่อกี้พี่ก็เห็นอันนี้อันนี้ไม้คนไทยทำสุราโลวีครับสุราโลวีไอใช่ครับตัวนี้ไม่รู้ว่าปากมันจะเข้มมันนะแต่ว่าเอ๊ะเหมือนว่าปากมันจะเคลือบไหมเพราะว่าตัวนี้ปากลายนานมากเนี่ยลายตลอดเลยลายไม่ทับนะใช่ครับถึงเก่าก็ยังแอบมีลายๆแต่ก็มันแดงๆนี่สุราโลวีไอนี่ไม้ของใครคุณสันเปล่าเปล่าเราให้หมอครับอ๋อมาอ๋ออ๋อใช่สุราโลโทษครับหมอแชมป์โทษครับอันนี้ไม้หมอแชมป์เอ็มซีเนปินเทสใช่ครับสุราเนซิตโลวีไอใช่ครับมันเป็นไม้เมล็ดได้แหละครับมันเลยแบบแต่ละคนอาจจะไม่รู้จะเหมือนกันไหมนะผมไม่รู้นี่หาขนข้างใต้ยังไม่มีครับมันยังเล็กอยู่ใช่ครับต้องลุ้นเอาอันนี้ก็เสียบยอดไว้ก่อนเสียบครับเสียบกันไว้ก่อนต้นเนี้ยผมส่งไปเสียบเพราะว่าตอนนั้นตอหมดแล้วแบบมันล้นตู้ไง
อ๋อนี่มันอยู่ในตู้เหรอใช่ตอนแรกเลี้ยงตู้แดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดเลยจริงไม่ตู้ก็น่าจะเลี้ยงได้เลี้ยงได้ใช่ครับแต่ผมแค่อยากเค้นสีเฉยๆก็จะได้สึกเท่าไหนใช่ครับสีเหมือนตัวแท้เลยครับเนี่ยโลวี่แท้แดงแป๊ดเลยนะเดี๋ยวนี้เราบีดกันได้เยอะมากใช่ครับคนไทยเนี่ยทั้งหมอแชมป์ทั้งครูซันทั้งจันเบิร์ดนี่จันเบิร์ดนี่โปรอยู่แล้วเป็นระดับตำนานไปแล้วพี่เอกหลายคนโซเยอะเลยครับที่ผมไม่ได้พูดถึงก็ยังนึกไม่ออกนะว่าใครแต่จริงๆมันมีนึกชื่อไม่ออกต้องขอโทษด้วย แต่ว่ามันมีหลายคนที่เขาบีดได้เยอะใช่ครับเยอะมากแล้วก็วันนี้ก็ได้รู้เรื่องอีแบบว่ามันมีเทคนิคเราต้องถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะร้อนถ้าอยู่ข้างนอกคือแบบข้างนอกบ้านเลยเหรออย่างเงี้ยตรงนี้ร้อนครับร้อนเพราะว่าไอแดดไงแดดมันส่องยังไงก็มีไอแดดอยู่แล้วลมพัดอีกอะไรอีกแสดงว่าเทคนิคอีแวปจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ได้ติดมันไม่ได้เย็นแต่มันแค่ถ้าจะเย็นมันลดอุณหภูมิมันลดอุณหภูมิใช่ครับแต่ว่าถ้าจะให้เย็นมันต้องเป็นคอมเพรสเซอร์ไทยใช่ครับหรือว่าแอร์ก็ได้แต่จริงๆไปอยู่ห้องแอร์เราไม่ต้องติดคอมเพรสเซอร์มันก็ไม่เปลืองใช่ใช่ใช่เพราะงั้นอันนี้จากในทีเซอร์แล้วก็เลยผมคุยกับน้องเต้แล้วน้องเต้ให้ความรู้เยอะเลยวันนี้นะก็ให้ติดตามน้องเต้ด้วยในช่องนะในช่องในเพจแล้วก็มีอะไรจะฝากเพื่อนๆมือใหม่ไหมที่มันท้อแล้วก็อยากมีอะไรฝากเขาหน่อยไหมผมพูดในฐานะที่เป็นคนกลับมาเล่นใหม่ๆแล้วกันก็เลี้ยงตัวถ้าตัวไหนตัวเองชอบอ่ะเราก็ลองศึกษามันเยอะๆก่อนที่จะเลี้ยงครับก็แบบดูเพราะส่วนใหญ่ไม้มันก็ไม่ต่างกันมากถูกไหมครับวิธีเลี้ยงใช่ไหมส่วนใหญ่เห็นชอบแล้วซื้อเลยใช่ชอบซื้อเลยมันก็ไม่ได้คือผมก็ไม่ได้ห้ามไงแต่แค่มันจะเอามาตายมันจะเสียกำลังใจมากกว่าใช่ครับเอามาแล้วมันแบบตายมันผิดหวังตัวเองอย่างน้องเต้โดนไปน้ำท่วมอ่ะโอ้ยับครับแล้วของผมมันถึงไม่น้ำท่วมแต่ก็ตายต้องบอกเลยว่าในดีเบตเห็นไหมที่พี่ประกิตถามอ่ะหมดเป็นแสนไหมไม่ใช่นะไม่ใช่หกหลักนะเจ็ดหลักนะเกินครับเกินแสนเพราะงั้นเรามีเรามาเข้ามาใหม่เราตอนนี้ข้อมูลความรู้มันเยอะใช่ครับช่วงนี้มันมีอินเทอร์เน็ตด้วยไงอินเทอร์เน็ตมีเฟซมีกลุ่มมีอะไรแล้วที่สำคัญมีช่องแคปนอลเลจด้วยนะครับผมใช่ว่าให้ช่องให้ความรู้เนี่ยก็ต้องมาแต่จริงก็ไม่ใช่ให้ความรู้อีกหน่อยจะไร้สาระแล้วด้วยเนี่ยเพราะงั้นก็ให้ติดตามกันนะแล้วก็เดี๋ยวว่างๆมาคอลแลบกันหน่อยเลยอ๋อได้ในช่องนะได้ครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังขายกาแฟอยู่นะเอาด้านนี้ยืดนี่กาแฟสล็อตบัสเซ็ตคอฟฟี่แต่ปีนี้จะมีเฮลตี้ดิงด้วยนี่เราติดตามกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องแคปโนเลจและช่องอะไรนะตอนนี้เป็นยังเป็นPT นี่เป็นเทสครับช่อง PT นี่เป็นเทสอันนี้ไม่ชัวร์นะผมจำชื่อช่องไม่ได้โอเคเดี๋ยวขึ้นชื่อให้แน่เราก็ไปติดตามเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเพราะของน้องเต้เขาจะพาเดินสวนไว้เหมือนกันใช่ครับพาเดินก็พาไปดูแต่ละส่วนไปดูว่ามีอะไรยังไงใช่ครับใช่ครับผมครับสำหรับท่านนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปจะไปสวนไหนหรือจะไปทำอะไรต่อก็ติดตาม